เกษตรกรยุค 4.0 จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะทำการเกษตรได้เป็นอย่างดีสามารถนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับแปลงเกษตรของตนเองให้สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพและนายวันชัยบวกงามหมอดินอาสาตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรยุค 4.0 ที่นำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมกับสถานีพัฒนาที่ดินตากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต9มาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองด้วยการปลูกองุ่นหลากหลายพันธุ์ควบคู่กับการทำการเกษตรผสมผสานไปด้วยโดยทางสถานีพัฒนาที่ดินตากได้ให้คำแนะนำนายวันชัยเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ปรับปรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วยปุ๋ยหมักสูตรพอดอ1เสริมการเจริญเติบโตด้วยน้ำหมักชีวภาพสูตรพอดอ2รวมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพพอดอ12รวมทั้งขยายเชื้อพอดอ3ป้องกันโรคและปุ๋ยอินทรีย์สูตรฟอสฟอรัสพอดอ9ทำให้องุ่นและผลผลิตต่างๆที่นายวันชัยปลูกสามารถเติบโตและออกผลผลิตอย่างมีคุณภาพเราก็จัดการเรื่องอินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะฮะโดยที่การเติมอินทรีย์วัตถุจะเห็นว่าแปลงองุ่นของผมที่เนี่ยจะหญ้าเยอะมากนะฮะเมื่ออินทรีย์วัตถุพร้อมแล้วเนี่ยดินก็จะ pH ก็จะปรับโดยที่ว่ามีความปรับ pH โดยธรรมชาติก็จะมี pH 5.5 ถึง 6.5 ซึ่งเป็น pH ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยคือมันเราก็จะมีการใช้คือเป็นผลไม้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องการความดกของเขาเนี่ยมันอยู่ที่การสะสมตะดอกสะสมอาหารซึ่งมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยซึ่งเกษตรกรทั่วไปก็จะรู้แล้วว่าคือทำให้ผลไม้ดกเนี่ยเราก็มีการใส่หินฟอสเฟตก่อนใช้เนี่ยเราก็ต้องมาปรับกับพอดอ9ยูนิซีของทางกรมเนี่ยพอปรับตัวนี้เอามาหมักปั๊บ5วันเราจะได้ฟอสฟอรัสออกมาต้นไม้เอาไปใช้ได้เลยซึ่งที่เนี่ยจะเห็นว่าผลผลิตทุกอย่างจะดกมากคุณภาพก็จะดีโดยที่เราจะใช้ปุ๋ยน้ำพอร์2เข้ามาช่วยลดปุ๋ยเคมีลงจากเคมีที่เราใช้มาก่อนเนี่ยแถวนึงเนี่ย22ต้นเราใช้ถึง10กิโลแต่ปัจจุบันนี้เราใช้อยู่ที่1กิโลถึง1กิโลครึ่งต่อแถวต่อ20ต้นโดยใช้ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยน้ำสลับทุก7วันซึ่งลดต้นทุนทางด้านปุ๋ยเคมีลงไปทำให้ผลผลิตของเราที่นี่คุณภาพจะค่อนข้างแตกต่างกับที่อื่นเราได้มีความรสชาติของความเป็นธรรมชาติสิ่งที่เราตามมาคือผลผลิตนอกจากดกแล้วเนี่ยคือได้ความปลอดภัยมาด้วยเมื่อประมาณสัก10กว่าปีแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นท่านก็บอกว่าท่านไม่มีความรู้ทางด้านการเกษตรเลยก็เข้าไปคุยเข้าไปปรึกษากันว่าปลูกองุ่นอยู่จะดูแลดินยังไงดีในช่วงเวลานั้นก็พอดีว่าท่านผอ.สถานีในตอนนั้นนะคะท่านก็เลยเข้ามาดูเรื่องดินแล้วก็แนะนำการเก็บตัวอย่างดินนะแต่นั้นก็เก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์แล้วก็มีการแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาตั้งแต่นั้นก็ด้วยต้องชื่นชมตัวของคุณบรรชัยค่ะที่เป็นคนที่เรียกว่าทั้งศึกษาแล้วก็เรียนรู้ต่างๆจากไม่มีความรู้ด้านการเกษตรเลยเนี่ยก็สามารถพัฒนานะคะในด้านการเกษตรโดยเฉพาะท่านจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินจนกระทั่งเวลาผ่านไปจากที่ไปติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินมาถึงวันนี้10กว่าปีเนี่ยจากเดิมที่เรียกว่าไม่มีความรู้ด้านดินเลยปัจจุบันก็เป็นปราชญ์เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของด้านการปรับปรุงดินให้กับทางสถานีพัฒนาที่ดินซึ่งผลผลิตองุ่นของนายวันชัยเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยได้การรับรองมาตรฐาน GAP เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรและยังเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ทำการเกษตรอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีคุณภาพต่อไป